สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สบดีที่26กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกรนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเส,สด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถณนวัดบาละจังหวัดยะลา วันนี้เวลา9ก้าโมนการสีิสนาทีเสด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบาละตำบลบาละอำเภอกาบางังจังหวัดยะลาในการนี้ทรงยกชา้ฟและทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถโด,ดยอุโบสถวัดบาละสร้างมาปี2อ4 0ีแล้วเสร็จในปี2555มีลักษณะทรงไทยประยุกต์ พุทธศาสนกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดสร้างและร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะเสนาสนะที่ชำรุดทร,รุดโทรมรวมทั้งจัดให้มีงานผูกสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อให้วัดมีฐานะสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สามารถประกอบสังฆกรรมตามพระวินยัยและเป็นฐานวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบไป วัดบาระเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์จังหวัดยะลามหานิกายประกาศตั้งวัดเมื่อปี2536และได้รับพระราชทานวิสุงคมามสีมาเมื่อวันที่29สิงหาคม2557ปัจจุบันมีพระครูป,ป,รปิยธรรมนิเทศเป็นเจ้าอาวาสมีภิกษุสงฆ์จำนวนเจรูป สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา13นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้สมเด็จพระกรษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2561นณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมาศจำนวน6คน มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไซใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาลัยรัตภูมิจังหวัดสงขลาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3579คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นมากสาขาหนึ่งเพราะรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญของชาติบ้านเมืองนับแต่อดีตจบจนถึงวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังคงมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบในทางที่ไม่พึงปรารถนาอยู่หลายอย่างบัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงานใดหรือสร้างสารรค์นวัตกรรมใดก็ตามจึงควรจะได้พิจารณาถึงผลดีและผลเสียให้รอบคอบและรอบด้านด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวมพร้อมกันนั้นแต่ละคนก็ควรจะต้องกระตือรือรน้นขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสร้างสมความชนานาญในการปฏิบัติ ติดตามข่าวสารต่างๆให้รู้เท่าทันสถานการณ์ฝึกฝนปัญญาความคิดวิจารณญาณให้เฉียบคมและสำคัญที่สุดอบรมจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณธรรมถ้าทำได้ดังนี้ก็มั่นใจได้ว่าบัณฑิตจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและกำลังหลักในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแท้จริง สมเด็จพระอาาริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปในการประทานประกาศเกียรติคุณแก่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี2561 วันนี้เวลา13นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระอาริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสด็จไปยังหอประชุมพุทธมนำเภอพ,พุทธมนหวนัดนคนปรปฐมในการประธานประกาศเกียรติคุณแก่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี2561โดยมีนายเทวันลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกร,ราบทูลรายงานว่า มหาเถรัสมาคมและรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้านซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสนองนโยบายดังกล่าวดำเนินการคัดเลือกวัดที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์4ประการคือสะอาดสงบสว่างและสร้างความสุขให้กับคนในสังคมเพื่อสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัด อาทิมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้มั่นคงถาวรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและชุมชนรอบวัดให้สะอาดรม่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับวัดตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเพื่อประชาชนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ และมีภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นการหลักสำคัญในการหล่อล้อมและปลูกฝังให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมในปี2561ได้พิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจำนวน37วัดวัดพัฒนาตัวอย่างจำนวน26วัดและอุทยานการศึกษาในวัดจำนวน45วัด หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ณนวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายสังฆทานและครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ณวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระธรรมรัตนมงคลเจ้าอาวาดวัดพนันเชิงเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีปัจจุบันวัดพุทธไทยสวรรค์มีพระสงฆ์จำนวน13รูปมีพระพุทธไทยสวรรค์บรคุณหลวงปู่หวนภูริพัฒโทอายุ91ปีพั6ศเป็นเจ้าอาวาส วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยสมเน็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองกรมศิลปา,ปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2478ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี2549ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเป๋าชุดเครื่องเขียนพระราชทา,านไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธไทยสวรรค์ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวม248ชุดอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทา,านจากโรงพยาบาลบางน้อยไปตรวจรักษาประชาชนและทรงพระกรุณาโปรโดกระราบกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทา,านไปเลี้ยงแก่นักเรียนตลอดจนประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน9/4 0วปรร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนอกจากนี้มีกลุ่มอาชีพต่างๆไปร่วมกันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิการทำเรือสำเภาจำลองของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์บ้านบางกระจะสินค้าโอท็อประดับสามดาวของกลุ่มจักสารปลาตะเพียนใบลานตำบลภูเขาทองรวมทั้งเมี่ยงคำและน้ำตาลสดซึ่งเป็นของดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรกุณาโปรโดกร้าปิดกระหม่อมให้องค์กมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา9้านาฬิกา15ห้นาทีนห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มตรีประกอบด้วยพลเอกดาพงตรัตนสุวรรณนาจารัญธาดากนาสูตรและนาจิรายุอิสรงังกูลณาอายุธยาไปประชุมและติดตามการเกิดอ,อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งได้รับอิทธิธพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเกิดฝนตก หนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบนและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2562ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและน้ําจากลําน้ําสาขาต่างๆไหลลงสู่แม่น้ําชีและแม่น้ํามูลโดยจะไหลามารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเส้นทางน้ําที่จะระบายลงสู่แม่น้ําโขงต่อไป โดยมีพื้นที่ประสบอุทกภัยสะสม25อำเภอ174ตำบล1,362หมู่บ้าน42,383ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบ159,629คนเสียชีวิต3คนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย639,556ไร่ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ระดับน้ําในแม่น้ํามูลเริ่มลดลงซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ําลงสู่แม่น้ําโขงได้อย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกร,ระาบปกำรหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนที่ราชานาะห์ในพระบรมราชูป,ปัรภมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบผทบกรภทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระบากรอมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000ถุงแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระลาภรมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วย ต่อจากนั้นองค์มนตรีลงพื้นที่เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุจำนวนสองคนซึ่งประสะระบอุทกภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้น ณเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบถวกรหม่อมให้นายจรรธาดากันนาสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน998ถุงแก่ประชาชนที่ประสบอุทก,กภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเท่านี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาคร,รัฐเอกชนและมูล,ลนิธิระดมให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมแผนฟื้นฟูเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้กลับ มาใช้ชีวิตในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างปกติต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทา,านไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยต่อจากนั้นองค์คมนตรีลงพื้นที่บ้านหนองกินเพนตำบลหนองกินเพนอเภอบารินชำราบเพื่อเชิญถุงพระราชทา,านไปมอบแก่ผู้ป่วยจำนวนสองคนซึ่งประสบอทบุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ นหอประชุมที่ว่าการอำเภอเกื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกกะราโปรดกระหม่อมให้นาจิรายุอิสร,รางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพันถุงแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับอำเภอเครื่องในมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย18ตำบล181หมู่บ้านความเสียหายพื้นที่การเกษตรด้านพืช1 8 8 7 9 9ไร่ด้านประมง497บ่อเนื้อที่พอเลี้ยง680.25ไร่ ด้านปศุสัตว์เกษตรกรได้รับผลกระทบ622รายถนน161สายสภา15แห่งบ้านเรือน1,369หลังวัด5แห่งโรงเรียน5แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่งคลองโลประทาน1แห่งและคันคูแก้มลิง1แห่ง โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนและทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยยังความทราบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วรปรปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวภาพฮีโร่ไบโอเทคลงในคลองปลมประชากรเพื่อบำบัดน้ำเสีย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรจัดกิจกรรมปล่อยสารจลินรีย์ชีวภาพฮีโร่ไบโอเทคเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองปเปรมประชากรตลอดเส้นทางตั้งแต่อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีถึงเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยในวันนี้เป็นการปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวภาพฮีโร่ไบโอเทคเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองเปร,เรมประชากรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรวม11จุด จุดเริ่มต้นที่บริเวณประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองเปรเมใต้ตําบลหลัก6อําเภอเมืองปทุมธานีมีพันเอกสมบัติทัญวันรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์นําประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปรร,ร่วมกรารปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวภาพฮีโร่ไบโอเทคลงในคลองเปรเมประชากรจํานวน6จุดใช้รถน้ำ9คันปริมาณสาร54,000ลิตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษใน,นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562กอหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องของ แม่น้ำาลองพองในกรุงเทพมหานครซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่พลอเอกประวิตย์วิจิเทศท่านก็มีแผนที่จะทําในคลองอื่นๆต่อไปในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นไปตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ว่าพระองค์ท่านต้องการอยากเห็นคลองในกรุงเทพมหานครนั้นใสและกลับมามีชีวิตเหมือนดั้งเดิมในอดีต และที่บริเวณสะพานคลองบ้านใหม่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีพลตรีสุวิทย์เกตสีผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์นำจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมกันปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวาภาพฮีโร่ไบโอเทคลงในคลองเปรมประชากรสำหรับเขตดอนเมืองมีจุดปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวาภาพฮีโร่ไบโอเทคจำนวน5จุดใช้รถน้ำ10คันปริมาณสาร66,000ลิตร สารชุดินทรีชีวภาพย e r โรไ o t อเทมีคุณสมบัติในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำช่วยขจัดกลิ่นเหมน็นชะลอการอุดตันในท่อระบายน้ำช่วยเพิ่มปริมาณสักน้ำในแหล่งน้ำโดยจะทำให้น้ำกลับมามีคุณภาพใช้เวลา12วันขึ้นไป ทางนี้ในะวันที่30กันยายน2562จะมีการปล่อยสารจลินรี 4, ชีวภาพฮิวโรไบโอเทคอีกครั้งลงในคลองเปรมประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเขตดอนเมืองเขตหลักสี่และเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง17กิโลเมตร หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกาสนาทีนั่พระทรง,งทางวัดเบญจมาอบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดบริษัทซิตี้เรียลลิตี้จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทฤสิีธานีจำกัดมหาชนจังหวัดสตูลสมาคามผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลายัยนครปฐมประำหนักสวนกหลาบมัธยมและสายสกุลผลเยี่ยม เป็นเจ้าภาพในการพระพิธ,ธีร,รมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเรตินสุลานน์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญากรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562สริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทําให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบูรีกรมมมื่นสุท่านารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆท้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึงส6บนาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสัสดิสวพาเอกเยี่ยมศินสวัสดีค่ะ